สวัสดีครับพบกับรายการทีมบีวันคลิกวันมินิททันโลกประจำวันจันทร์ที่11กรกฎาคม2559ครับค่าเงินบาทแกว่งตัวอ่อนค่าในกรอบ 35.05 ถึง 35.23 บาทต่อ US ดอลลาร์ภายในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับหลังจากที่ตัวเลขการจ้างงานในสหรัฐรายงานออกมาสูงกว่าที่ตลาดคาดไว้มากและในตอนเช้าวันนี้ซื้อขายอยู่ที่ระดับ 35.15 บาทต่อ US ดอลลาร์นะครับในสัปดาห์นี้เรามองว่านักลงทุนจะเริ่มคลายความกังวลเกี่ยวกับ Brexit และจะย้ายเงินลงทุนกลับมาลงทุนในสินทรัพย์ของเอเชียต่อเนื่องนะครับจากความเชื่อที่ว่า BOE, ECB และ BOJ อาจต้องออกโรงผ่อนคลายนโยบายทางการเงินเพิ่มเติมในเร็วๆวันนี้และจะส่งผลให้เงินลงทุนไหลเข้าตลาดเอเชียต่อเนื่องนะครับอย่างไรก็ตามสิ่งที่ต้องจับตาคือดอลลาร์สหรัฐนะครับซึ่งถ้าค่าเงินดอลลาร์สหรัฐกลับมาแข็งค่าขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงในสัปดาห์นี้อาจทำให้กระแสการเก็งกำไรบนการลดดอกเบี้ยน่าจะเริ่มลดลงได้โดยรวมเรามองว่าแนวโน้มค่าเงินบาทในสัปดาห์นี้มีโอกาสแข็งค่าขึ้นนะครับโดยในอาทิตย์นี้เรามองว่าค่าเงินบาทจะซื้อขายอยู่ในกรอบ 35.00 ถึง 35.50 บาทต่อ US ดอลลาร์ค่าเงินยูโรจะซื้อขายอยู่ในช่วง 37.88 ถึง 39.65 บาทต่อยูโรและค่าเงินเยนจะซื้อขายอยู่ในช่วง 0.3438 ถึง 0.3589 บาทต่อเยนแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ